Salmon Podcast มันสดอร่อยThe Wi-Fi งานวิจัยใช่ว่าไม่สนุกสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Wi-Fi ค่ะงานวิจัยใช่ว่าไม่สนุกค่ะดำเนินรายการโดยเชอร์รี่นะคะดร.มณีเนตรวรชนะนันท์ค่ะและครับธัญวัฒน์ครับนักศึกษาทานวันนี้ออกมาทัศนศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่รู้สึกไหมว่าวันนี้ตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเราได้ออกมานอกห้องเรียนใช่คือแบบเหมือนได้มาเที่ยวเล่นในที่ที่แบบไม่ได้อยู่ในห้องที่มันแบบเหมือนเดิมอีกแล้วใช่วันนี้เราออกมานอกห้องเรียนครับอ่ะวันนี้เรามาอยู่นอกสถานที่กันพี่เชอรี่รู้สึกวันนี้เราแปลกตาเนาะใช่ใช่วันนี้เรามาทัศนศึกษาจากห้องพอดแคสต์ที่เขากดขี่เราทุกวันเรามา ในโลกกว้างบ้าง บ้างวันนี้ออกมานอกห้องเรียนแล้วเนี่ยออกมาเทคคลาสนอกห้องเรียนจริงๆแล้ววันนี้นะคะเป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าวันนี้เดอะไวไฟ EP นี้เป็นหนึ่งใน5 EP ที่อยู่ในแคมเปญทัศนศึกษินอินเจริญกรุงเห็นไหมเรามาทัศนศึกษาในแคมเปญในโปรเจกต์ทัศนศึกษินเยี่ยมมากคุณถูกผมไม่ได้คิดมานะแบบพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะทัศนศึกษาในแคมเปญทัศนศึกษินอินเจริญกรุงซึ่งแคมเปญนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA และ Salmon Podcast ของเรานะคะครับโอเคก่อนที่จะเข้าเรื่องของเราเดี๋ยวพี่ขอเกริ่นสักเล็กน้อยก็คือตอนนี้นักศึกษาธัญวัฒน์รู้ไหมว่าตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ที่อาจารย์เชอรี่พานักศึกษาทันมาทัศนศึกษาเนี่ยที่นี่เขาเรียกว่าอะไรรู้ปะคะที่อะไรครับผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ตัวเลยพี่ผมมาที่นี่มาตรงนี้เลยใช่ป่ะใช่ใช่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า Central The Original Store ค่ะซึ่งอยู่ในย่านเจริญกรุงนะคะก็เป็นห้างเซ็นทรัลสาขาแรกครับสร้างมาตั้งแต่ปีอุกไกเลยค่ะ2493โหเรายังไม่เกิดกันเลยนะแน่นอนเราน่าจะยังไม่เกิดกันถ้าเกิดแล้วคงไม่ได้มาอยู่ที่นี่เราน่าจะยังไม่เกิดกันครับก็ซึ่งวันนี้ห้างนี้เนี่ยเซ็นทรัล The Original Store แห่งนี้ก็ปรับเปลี่ยนเมื่อกี้เดินขึ้นมาข้างล่างจากข้างล่างขึ้นมาชั้นบนก็รู้สึกว่าแบบทันสมัยเนาะไวบ์ดีนะไวบ์ดีมากมีต่างๆมีอะไรต่างๆมานานๆมากมายนะคะเขาก็เน้นไปที่แบบเป็นที่มีร้านหนังสือนะคะมีห้องสมุดมิวสิกบาร์ร้านอาหารมีพื้นที่จัดงานแสดงงานศิลปะนี่ผมเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกก็สุว่าตกใจมากเปิดมาครั้งแรกคือแบบไม่มีร้านหนังสือข้างบนมีร้านอาหารใช่ถ้าชั้นนี้เนี่ยถ้าวันนี้คืนนี้ก็จะมีแกลเลอรี่มีศิลปะแสดงศิลปะตรงนี้ได้ไว้ดีจริงๆใครมาแถวเจริญกรุงบางรักก็แวะเข้ามาแวะเข้ามาเล่นหรือว่าร้อนก็หลบร้อนมาได้ได้เขาก็เวลคัมยินดีต้อนรับซึ่งตึกเก๋มากสวยมากเก๋พี่ก็ amazing เข้าใจว่าเขาเป็นความ original store เนาะก็เลยมีความแบบคงไว้ด้วยความแบบอิดใช่เดิมสวยๆอะไรเนี่ยผสมกับความสมัยใหม่ประมาณนึงใช่ใช่ใช่ก็เชิญชวนมาแวะกันมาที่นี่ได้นะคะ Central The Original Store นะคะที่ในย่านเจริญกรุงค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เรามาทัศนศึกษาในแคมเปญทัศนศึกษินเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อคลาสงานวิจัยของเราอาจารย์เชอรี่ไหนๆพานักศึกษาท่านออกมาทัศนศึกษานอกสถานที่หัวข้อมันก็ต้องเกี่ยวกับอะไรที่แบบศิลปะขาหมูตอกซุงแถวนี้อร่อยไม่ใช่ไงพูดอยู่เมื่อกี้ว่าศิลปะพูดศิลปะก็ครับอยากจะชวนคุยเรื่องงานศิลปะแต่เนื่องจากว่าเราทั้งสองคนก็เอ้พี่เอ้หรือว่าท่านอาจจะเป็นคนวาดรูปเก่งบ้างไม่ผมวาดรูปออกตัวเลยออกตัวเซลฟ์ดาวสูงอย่าเรียกว่าวาดรูปก็เราไม่ได้จะมาวาดรูปกันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องศิลปะครับกับงานวิจัยเฉยเลยเฮ้ยเราทำรายการมา2ซีซั่นเนี่ยไม่เคยพูดเรื่องศิลปะเลยเนาะจริงเราจะพูดเรื่องแบบเรื่องวิทยาศาสตร์งานวิจัยเชิงวิทย์เชิงแพทย์อะไรเงี้ยไม่ได้มาเราไม่ได้มาใส่ศิลป์เลยไม่มีแบบศิลปะเลยแต่เวลาพูดถึงงานวิจัยเนี่ยมันก็มีงานวิจัยสายศิลป์ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะอย่างที่เคยเกริ่นไว้ว่าแบบว่าจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ถ้าเราตั้งคำถามมันได้เราก็จะสามารถหาคำตอบมันได้ด้วยงานวิจัยทั้งนั้นแหละนะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวอย่างที่เมื่อกี้บอกไปก็คือว่างานวิจัยเนี่ยมันก็จะเกิดจากแบบคำถามที่เรามีวันนี้คำถามเยอะเลยคำถามที่ดิฉันลิสต์มานี่แหละแล้วซึ่งหาคำตอบมาด้วยงานวิจัยนะคะโอเคคำถามแรกท่านคิดว่างานศิลปะเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตมนุษย์ยังไงบ้างอันนี้ยังไม่ได้ให้คำตอบด้วยงานวิจัยนะวิจัยนะคะแต่ว่าชวนคุยเฉยๆผมคำถามยากมากเลยนะคำถามมันใหญ่มากเลยนะเออไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะสำหรับผมหรอสำคัญกับชีวิตเรายังไงบ้างนะผมว่ามันทำให้เราได้คิดจินตนาการปะ
เวลาเราไปดูงานศิลปะค่ะเราอาจจะไม่ได้เข้าใจภาพหรืองานนั้นแบบทองแท้ค่ะพี่เชอรี่แต่พอเราเห็นเราตีความไม่ได้เราตีความตามประสบการณ์ตัวเองได้มันทำให้แบบได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์สมองเราอะประมาณนั้นไม่ก็แบบมาดูงานศิลปะก็ต้องพักผ่อนกันนะผ่อนคลายมันรู้สึกว่าคลายเครียดคลายเครียดนะทำให้อารมณ์ดีขึ้นงานศิลปะเนี่ยนอกจากเป็นแบบเป็นผลงานที่เป็นแบบว่าที่จับต้องได้อย่างเช่นแบบรูปปั้นภาพวาดอะไรเงี้ยจริงๆเราอาจจะตีความว่าดนตรีเป็นศิลปะอย่างนึงป่ะถูกป่ะก็เป็นศิลปะก็ทำให้เราคลายเครียดได้อะไรเงี้ยนะคะโอเคจริงๆแค่จะชวนคุยเฉยๆเกริ่นเข้าเรื่องว่าแบบว่าเรื่องงานศิลปะเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างแน่กับชีวิตมนุษย์นะคะโอเคนักศึกษาธัญวัฒน์รู้ไหมว่าเวลาที่เราทำงานวิจัยเนี่ยงานวิจัยแบ่งเป็น5พาร์ทด้วยกันนะพาร์ทที่1ก็คือเกริ่นนํา introduction ใช่พาร์ทที่2เราจะเรียกว่าทบทวนวรรณกรรมหรือ literature review นะคะเยอะๆในภาษาอังกฤษใช่พาร์ทนี้เนี่ยนะคะliterature review หรือว่าทบทวนวรรณกรรมเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทที่เราเนี่ยรวบรวมทฤษฎีต่างๆหรือว่าความรู้ต่างๆที่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับการหาคําตอบของคําถามงานวิจัยนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าสิ่งที่พี่กําลังจะพูดต่อไปเนี่ยมันน่าจะนับได้ว่าเป็น literature review ส่วนหนึ่งหรือการทบทวนวรรณกรรมส่วนหนึ่งนั่นก็คือพี่ก็รวบรวมมาให้ว่าแบบว่ามีคนหลายคนเลยมีอาจารย์นักอะไรต่างๆหลายคนที่เขาเคยเขียนเอาไว้ว่างานศิลปะสำคัญยังไงบ้างกับชีวิตมนุษย์นะคะตัวอย่างเช่นชาร์ลส์ดาร์วินคนดังชาร์ลส์ดาร์วินเคยเขียนไว้ในหนังสือของเขาค่ะที่ชื่อว่า The Descent of Man and Selection in Relation to Sex ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์ใช้เสียงเพลงและจังหวะก็คืออย่างที่พี่บอกไงดนตรีเสียงเพลงและจังหวะเนี่ยครับในการดึงดูดเพศตรงข้ามร้องเพลงนี้หรอใช่ก็คือเสียงเพลงและร้องเพลงโชว์สกิลการเคาะจังหวะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในการดึงดูดเพศตรงข้ามซึ่งจริงๆแล้วนอกจากมนุษย์เนี่ยก็จะมีสัตว์อื่นๆเช่นกันที่ใช้สกิลนี้ในการดึงดูดเพศตรงข้ามนกอะไรพวกนี้ป่ะตัวอย่างเช่นใช่ๆตัวอย่างเช่นนกเก่งมากธัญวัฒน์เนี่ยแอบอ่านสคริปต์ไม่ผมเคยดูสารคดีมานกเวลามันส่งเสียงแบบว่าต้องการจะผสมพันธุ์ดึงดูดเพศตรงข้ามอะไรอย่างงี้ป่ะบอกเค้าอะไรอย่างเงี้ยถูกปลาวาฬหรอเอฟอันนี้จากที่หาข้อมูลมานะเขาบอกว่าเนี่ยสัตว์เหล่านี้ก็แบบใช้เสียงเพลงหรือว่าใช้จังหวะในการแบบดึงดูดเพศตรงข้ามเช่นเดียวกันกับมนุษย์คำถามก็คือว่าแล้วทำไมเสียงเพลงหรือว่าจังหวะเนี่ยมันสามารถใช้ดึงดูดเพศตรงข้ามได้นะชาวจาวินเขาเขียนอธิบายไว้อีกเขาบอกว่ามันเป็นการหนึ่งก็คือเสียงเพลงหรือจังหวะมันสามารถทำให้เกิดความอ่อนไหวทางอารมณ์ได้เคลิ้มผ่อนคลายเคลิบเคลิ้มผ่อนคลายเคลิบเคลิ้มได้แบบรู้สึกชิลรู้สึกถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า move อารมณ์ของเราได้ทำให้มีความรู้สึกบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมันไม่เหมือนคำพูดทั่วไปเนาะคำพูดทั่วไปมันก็ได้ความรู้สึกแบบนึงแต่พอมันเป็นเสียงเพลงมันเป็นดนตรีมันทำให้ใจสั่นมันทัชชิ่งใช่ไหมทำไมวะทำให้ใจสั่นโอ้ตายละเห็นไหมคะผมกินกาแฟมาใจสั่นที่อะไรนอกจากทำให้ใจสั่นได้แล้วเนี่ยดิฉันจะโค้ดคำนี้เลยนอกจากดนตรีจะทำให้เราใจสั่นได้แล้วเนี่ยชาวจาวินเขาบอกว่าเหตุผลที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยใช้เสียงเพลงหรือว่าใช้จังหวะในการแบบดึงดูดเพศตรงข้ามก็คือมันเหมือนเป็นการแบบได้โชว์สกิลโชว์ทักษะว่าคือการที่เราจะเก่งหรือว่าเราจะทำอะไรแล้วแบบทำให้คนอื่นประทับใจได้บางอย่างเนี่ยมันก็ต้องผ่านการฝึกฝนมันเป็นการโชว์สกิลอย่างนึงว่าเอ้ยเราทำสิ่งนี้เก่งแสดงว่ามันก็สามารถ reference หรือ imply ได้ว่าเราฝึกฝนมานะเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำอะไรบางอย่างมันก็จะไปเชื่อมโยงกับอันนี้เขาก็เชื่อมโยงเก่งนะเนี่ยเชื่อมโยงกับการที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนที่เป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบมุ่งมั่นหรือมีจุดประสงค์ในการจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยก็น่าจะแปลว่ามีทักษะในการเอาตัวรอดได้สูงอันนี้คือเป็นการเชื่อมโยงของเขาอันนี้ก็เลยแบบว่าน่าจะเป็นเหตุผลว่าแบบว่าเนี่ยสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์เนี่ยก็ที่ชอบใช้เสียงเพลงหรือชอบใช้จังหวะในการแบบดึงดูดเพศตรงข้ามอีกอย่างนึงคือมันทำให้ตัวคนๆนั้นหรือสิ่งนั้นมันดูโดดเด่นขึ้นมาทุกคนพูดธรรมดาฉันแบบส่งเสียงเพลงอะไรสมมติเราอยู่ในห้องนึงทุกคนคุยอย่างนี้อันนี้ร้องเพลงจีบเธอเป็นเพลงค่ะแต่คนอาจจะไม่สนใจก็ได้ว่าอันนี้แปลกหรือเปล่าจีบเธอเป็นเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกคนนึงค่ะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงความสำคัญของศิลปะในชีวิตมนุษย์เนี่ยเอา
เอารุ่นใหม่บ้างไม่เอาชาวจาดาวิดแล้วนะคะมีอยู่คนนึงที่เขาแบบเขียนเรื่องนี้เยอะมากคือเขียนเกี่ยวกับเรื่องแบบศิลปะวัฒนธรรมความสําคัญของศิลปะในชีวิตมนุษย์เลยนะคะคุณคนนี้ชื่อว่าคุณแอลเลนดิซานาเยกโอเคคุณแอลเลนดิซานาเยกเนี่ยเป็นนักเขาเรียกว่านักมนุษยวิทยาชาวอเมริกันเขียนหนังสือมากมายเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมเลยนะคะ Art and Culture โอเคคุณแอลเลนดิซานาเยกคนนี้เคยไปเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่หลายที่ครับเช่นที่ New School ในนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดังกันในนิวยอร์กนะคะที่ University of Edinburgh ในสกอตแลนด์ครับเคยไปสอนหนังสืออยู่ที่ปาปัวนิวกินีศรีลังกาบาหลีท่องเที่ยวอยู่นะคือเป็นคนแบบศิลปะวัฒนธรรมจริงๆอ่ะคือรีบอ่านไปแล้วพี่ก็รู้สึกว่าก็น่าเชื่อเขาอยู่เพราะเขาดูแบบเขียนด้วยการที่เขาแบบไปอยู่ในแถวๆนั้นแล้วเขาก็เขียนในนิวยอร์กก็จะมีเค้าเจอแบบนึงแต่พอมาอยู่ในแบบปาปูนิกินีบาหลีมันจะได้เห็นเค้าเจอที่แตกต่างไปมากขึ้นนะแปลว่าเค้าอินมากๆเนาะสุดๆเลยจากสุดฝั่งไปอีกสุดฝั่งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็คุณดิซานาเยกเนี่ยหรือคุณแอลเลนดิซานาเยกเคยเล่าไว้ว่าศิลปะเนี่ยเค้าเล่าไว้ในหนังสือของเค้านะคะ Art as Human Universal เค้าก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์ชอบใช้ศิลปะในการแสดงถึงความดีงามของเทพเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นรูปปั้นนึกออกกรีกโรมันมีแบบรูปปั้นแบบบูชาสรรเสริญเก่งโอ้ยรัญญวัฒน์เก่งท็อปฟอร์มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่ามาในยุคปัจจุบันเนี่ยศิลปะก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสะท้อนตัวตนของเราได้เราตัวตนเราเป็นยังไงแล้วก็สะท้อนผ่านงานศิลปะของเราก็ได้ให้ผลงานพูดแทนตัวเราอะไรเงี้ยนะคะโอเคศิลปะเป็นเครื่องมือที่ช่วยบำบัดเราทำให้เราคลายเครียดโอเคพี่ก็เลยจากตรงเนี้ยพอไปอ่านมาตรงนี้ป่ะปุ๊บว่าแบบว่าศิลปะช่วยเราคลายเครียดได้คำถามเกิดขึ้นในใจดิฉันว่าศิลปะทำให้มนุษย์อารมณ์ดีขึ้นได้จริงไหมนะนั่นสิก็เลยไปหางานวิจัยดูซิมีงานวิจัยอะไรบ้างผมว่ามันเป็นคำถามที่คอมมอนประมาณนึงนะคอมมอนแต่ว่ายากนะคือเรารู้อยู่แล้วศิลปะทำให้เราอารมณ์ดีมีความสุขอะแต่แบบเรียกไงเฮ้ยคุณต้องแบบว่าเป็นคนยังไงอะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเป็นคนคริติคอลภาษาไทยเรียกว่าอะไรวิพากษ์คิดวิพากษ์คุณต้องเป็นคนคิดวิพากษ์แบบวิพากษ์สิบอกว่าคิดเป้งหรือเปล่าว่าแบบว่าศิลปะทำให้อารมณ์ดีขึ้นขอหลักฐานหน่อยอ่ะเป็นนักวิจัยเขาจะคุยกันแบบนี้ในเชิงทฤษฎีอ่ะเข้าใจไหมเราเรียนหนังสือมาคนจะบอกว่าศิลปะทำให้เราอารมณ์ดีจิตใจดีแต่ไม่เชื่อไม่เชื่อพิสูจน์หน่อยพิสูจน์หน่อยใช่ก็เลยไปหางานวิจัยมาโอเคงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเป็นงานวิจัยนี่แหละที่พี่บอกไปศิลปะทำช่วยให้เราอารมณ์ดีขึ้นได้จริงไหมจริงหรือเปล่านะคะเป็นงานวิจัยของคนสองคนนะคะคนแรกนะคะชื่อว่าคุณลิลลี่นะคะคนที่สองชื่อว่าคุณแอลเลนวินเนอร์นะคะโอเคสองคนนี้งานวิจัยชิ้นนี้มีชื่อว่า Does Art Improve Mood A Test of a Key Assumption Underlying Art Therapy ชื่อยาวผมแปลได้แค่อันแรกอะ Improve Mood ศิลปะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้จริงไหมหลังจากนั้นอยู่ที่พี่เชอรี่แหละยาวยากประมาณนั้นจริงๆประมาณนั้นเข้าใจแล้วนะคะโอเคศิลปะช่วยให้แบบพัฒนาอารมณ์ให้เราพัฒนาอารมณ์ให้เราอารมณ์ดีขึ้นได้จริงหรือไม่นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Art Therapy Journal of the American Art Therapy Association ปี2005งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบทดลองทดลองก็แปลว่าให้คนมาลองทำอะไรสักอย่างดูแล้วดูผลการทดลองก็แต่งตัวนะคะโอเคมีผู้ร่วมเข้าทดลองทั้งหมด57คนนะคะคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมทดลองก็คือจะต้องอายุ18ถึง60ปีนะคุณต้องไม่มีปัญหาสุขภาพจิตใดๆอย่างรุนแรงมาก่อนแล้วแต่ว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีทักษะทางด้านศิลปะคือมีก็ได้คือวาดรูปเก่งก็ได้ไม่วาดรูปเก่งก็ได้ไม่เกี่ยวเพราะว่าเราแค่จะวัดไงว่าศิลปะมันช่วยคุณอารมณ์ดีขึ้นได้จริงมั้ยแต่คิดอีกแง่นึงอะมันก็น่าคิดนะว่าคนที่มีทักษะกับไม่มีทักษะเนี่ยมันส่งผลต่อตัวเองเหมือนกันป่ะนี่พี่ตอนแรกจับคอมอยู่นี่พี่เอามือออกกำลังจะตบมือให้เนี่ยว่าเก่งมากใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่ายากนะเก่งมากแต่อยากรู้นะคือพี่รู้สึกว่างานนี้สามารถสปินออฟเป็นอีกงานวิจัยหนึ่งอย่างที่ท่านบอกได้เลยว่าแล้วเรามาวัดได้ไหมว่าเอาแล้วคนที่มีทักษะสมมติว่ารูปเก่งกว่ากับคนที่วาดรูปไม่เก่งผลมันจะออกมาต่างกันไหมเขาจะ appreciateไม่เหมือนกันหรือเปล่าคือเราว่าสังคมยิ่งสังคมไทยมันก็คิดแบบนี้พี่อภิชลีว่าแบ
ศิลปะต้องเป็นคนเป็นเรื่องของคนที่ดูศิลปะเป็นยิ่งคำว่าดูศิลปะเป็นมันยิ่งเป็นปัญหาใหญ่อะว่าเป็นยังไงวะเฮ้ยแล้วเราดูศิลปะไม่เป็นอะเราแบบเออแล้วเราสามารถ appreciate กับศิลปะได้ป่ะได้ไหมนะเอออันนี้เดี๋ยวผมเก่งมากผมรอพี่เจอรี่ทำให้ทำด้วยนึกว่าพี่นึกว่าท่านจะจบว่าทำให้ผมหน่อยท่านนึกว่าท่านจะจบว่าเดี๋ยวผมทำเองพี่ทำวิจัยหน่อยพี่ทำวิจัยผมรอดูงานวิจัยอยู่อ่ะได้สิตอบกลับมาที่งานนี้งานนี้เขาก็บอกว่าโอเคก็ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นคนที่เก่งศิลปะเก่งหรือไม่เก่งก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีทักษะก็ได้นะคะเพราะว่าเราแค่อยากจะพิสูจน์ว่างานศิลปะมันทำให้คนอารมณ์ดีขึ้นได้จริงหรือไม่นะคะโอเคเขาทำการทดลองทั้งหมด2ครั้งด้วยกันครั้งที่1ก็คือเป็นวิธีการทดลองที่ว่าเขาแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มนะคะคนกลุ่มที่1ให้ผู้เข้าร่วมทดลองเนี่ยวาดภาพตามความรู้สึกตัวเองหลังจากที่ได้ชมภาพที่มีความสลดหรือน่าเสียใจตัวอย่างเช่นเขาจะเอาภาพภัยพิบัติอุทกภัยภาพสงครามภาพอะไรที่มันดูแบบน่าหดหู่อ่ะเอามาให้ดูจากนั้นก็ให้ผู้เข้าร่วมทดลองกลุ่มตัวอย่างเนี่ยวาดภาพออกมาตามความรู้สึกของตัวเองอะไรก็ได้ที่ตัวเองรู้สึกจะภาพอะไรก็ได้วาดออกมาโอเคอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองให้ผู้เข้าร่วมทดลองคัดลอกวาดรูปทรงเลขาคณิตสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมไม่ต้องให้ดูภาพอะไรเลยคัดวาดรูปภาพไม่สิ่งคิดในหัวแล้ววาดเองเอาภาพมาเอาภาพมาให้ดูแล้วคัดลอกไม่ต้องคิดอะไรเลยคัดลอกตามเฉยๆวาดรูปไม่ต้องคิดเองว่าจะวาดรูปอะไรเอาภาพมาให้แล้วก็คัดลอกตามโอเคพอคน2กลุ่มนี้วาดภาพเสร็จเรียบร้อยก็คือคนกลุ่มแรกเนี่ยวาดภาพหลังจากที่ดูภาพที่มีความสลดหดหูเนาะแล้วก็มาวาดภาพตามความรู้สึกตัวเองคนกลุ่ม2คัดลอกรูปทรงเลยค่ะคณิตเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอาคนทั้ง2กลุ่มนี้มาทําแบบสอบถามประเมินอารมณ์แค่นั้นเองว่าอารมณ์ดีขึ้นไหมนะคะก็คืออารมณ์ดีขึ้นไหมผลปรากฏว่าผู้ที่วาดภาพตามความรู้สึกของตัวเองกลุ่มแรกคนกลุ่มแรกอะค่ะที่ไปดูงานศิลปะที่ไปดูภาพที่ครูมาภาพเศร้าๆแล้วก็มาวาดรูปตามความรู้สึกตามความรู้สึกของตัวเองปรากฏว่าเอามาประเมินอารมณ์แล้วอะปรากฏเขารู้สึกเขาอารมณ์ดีขึ้นตรงกันข้ามกับคนที่ให้คัดลอกรูปทรงเลยค่ะคณิตคือไม่ได้อารมณ์แย่ลงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้อารมณ์ดีขึ้นคือเฉยๆเฉยๆคือทำแบบสอบถามก็เหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสรุปก็คือเขาบอกว่าการเอาศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางอารมณ์หรือเอามาแบบช่วยเทอราปีอะระบายอารมณ์เนี่ยจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นมันเลยมีการเขาเรียกนะเป็นอาร์ตเทอราปีป่ะศิลปะบำบัดใช่มันเลยช่วยได้ช่วยให้เราผ่อนคลายมันก็เลยมีอาร์ตเทอราปีการบำบัดอารมณ์ด้วยศิลปะซึ่งก็คือแบบคือไม่ว่าคุณจะรู้สึกเศร้ารู้สึกสลดหรือรู้สึกหดหู่มาอะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้ศาสตร์นี้ก็คือใช้ศิลปะในการบำบัดทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นผ่อนคลายอารมณ์อ๋อคือผมก็ได้ยินคำว่าอาร์ตเทอราปีนี่มาบ่อยอ่ะค่ะแต่ไม่รู้ว่าออนที่จริงแล้วมันก็มีงานวิจัยหรืออะไรที่มารองรับด้วยว่าศิลปะมันบำบัดความรู้สึกได้มันระบายความรู้สึกได้จริงทำให้เราคลายเครียดทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นไม่ใช่แค่ทฤษฎีความเชื่อเนาะดีดีดีครับแต่อันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะคือนี่เขาแบบตีพิมพ์ในวารสารที่พี่บอกชื่อวารสารเนี่ยชื่อวารสารว่า Art Therapy เลยนะคะคือตรงประเด็นตรงตัวมากๆนะคะสนใจไปลองหาอ่านได้นะคะรีว่าน่าสนใจแล้วก็ก่อนที่เขาจะทำการทดลองเนี่ยจริงๆเขาก็แบบมีทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองหาอ่านเลยนะคะโอเคเมื่อกี้เป็นการทดลองครั้งที่หนึ่งอย่างที่พี่บอกว่างานวิจัยชิ้นนี้มีการทดลองสองครั้งมีการทดลองครั้งที่สองด้วยนะคะการทดลองครั้งที่สองเขาบอกว่าแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่มเช่นเคยกลุ่มที่หนึ่งนะคะให้ผู้เข้าร่วมทดลองเนี่ยวาดภาพตามความรู้สึกของตัวเองรู้สึกอะไรก็วาดลงไปเลยไม่มีแบบให้ดูแล้วไม่มีโอเคหมายถึงว่าไม่ต้องมาดูภาพผดหูก่อนรู้สึกอะไรก็วาดเลยหรือไม่ต้องวาดตามรูปทรงเลยค่ะนิดไม่เลยไม่รู้สึกอะไรก็วาดออกมาตามความคิดของตัวเองโอเคแบบที่กลุ่มที่สองยังไงพี่ขำมารอแล้วเนี่ยอยากขำด้วยใช่ไหมผมอยากแล้วกลุ่มที่สองไม่ได้วาดภาพให้แก้ปริศนาคำศัพท์ก็เครียดอยู่แล้วว่าพี่รู้สึกเฮ้ยคือเวลาเราคุยเรื่องงานวิจัยเนี่ยหลายครั้งอะเวลาเขาแบบมีอะไรแล้วมีสองกลุ่มเปรียบเทียบอะมันจะรีเลย์กันได้เว้ยพี่มันจะทำอะไรคล้ายๆกันอะแต่อันนี้คือคนละโลกอะด้วยพี่อ่านพี่ก็เฮ้ยเราพลาดอะไรไปบ้างแต่เข้าใจเขาตั้งต้นว่าอยากให้คนเครียดป่ะ
คนที่ไม่ชอบศิลปะอาจจะมองก็ได้ว่าวาดภาพก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดอย่างนี้หรือเปล่าพี่ไม่รู้นี่พี่คิดเอาเองนะคือเขาไม่ได้เขียนอธิบายไว้นะคะว่าทำไมถึงเอ็กซ์ตรีมขนาดนี้ทั้งสองฝั่งเขาไม่ได้อธิบายเขาก็บอกว่าแบบให้กลุ่มคนกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยวาดภาพตามความรู้สึกของตัวเองคนกลุ่มที่สองแก้ปริศนาคำศัพท์โอเคเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมมาวัดผลอารมณ์อารมณ์ดีขึ้นหรือเปล่านะคะแหมต้องเดาไหมกลุ่มแรกดิอยู่แล้วก็คือการกลุ่มที่ได้วาดรูปตามอารมณ์วาดเสร็จก็มีอารมณ์ดีขึ้นก็เป็นการคอนเฟิร์มอีกเหมือนกับซัพพอร์ตแบบเนี่ยเหมือนกับครั้งการทดลองครั้งแรกที่ว่าแบบว่าให้ดูรูปหดหูแล้ววาดก็เป็นการผ่อนคลายอารมณ์อารมณ์ดีขึ้นอันนี้แอบสงสัยนิดหน่อยว่าศิลปะเนี่ยเวลาวาดแล้วมันก็ได้ผลแบบนั้นน่ะแต่เวลามันถอดโจทย์เลขที่มาใช้ความคิดซับซ้อนตรรกะมันไม่ได้ความสุขแบบนั้นหรออันนี้ไงโอ้ยคำถามนี้ก็ดีเนาะใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันพี่รู้สึกว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้คำตอบเนี้ยค่ะเราอาจจะต้องพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้คำตอบของคำถามเนี้ยซึ่งควรอันนี้หนูไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทีมวิจัยแต่ก็อยากจะแนะนำว่าก็ถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะทำเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการสัมภาษณ์อันนี้มันจึงเป็นที่มาของเวลาที่เคยได้ยินคำว่า mixed method ไหมคะก็คือการคือการทำงานวิจัยที่มีทั้งงานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในงานชิ้นเดียวกันคือสมมติว่าไปเก็บข้อมูลแบบเนี้ยแบบเชิงสมมติเชิงปริมาณมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วไม่รู้อธิบายไม่ได้ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาตอบแบบนี้กันอยากรู้เชิงลึกทำไมคนส่วนใหญ่เขาตอบแบบนี้กันเราก็ไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าไปแบบหากลุ่มตัวอย่างมาเพิ่มแล้วก็สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยตอนผมเรียนปอโทนี่ทุกคนหนีสิ่งนี้นะสัมภาษณ์เหรอไม่ทำเป็นมิกซ์เนี่ยทำไมอ่ะรอยากกลัวไม่จบมันเยอะไปนะเยอะไปกลัวไม่จบแค่อันเดียวก็เหนื่อยละเหนื่อยละเข้าใจก็พี่ก็รู้สึกว่าอันเนี้ยถ้าเกิดเราอยากจะหาคำตอบเพิ่มเติมว่าเอ๊ะแล้วการที่เราแบบเราจะรู้สึกฟินได้ไหมในการที่แก้ปัญหาเชิงตรรกะอะไรเงี้ยมันเหมือนกันหรือไม่อะไรเงี้ยก็น่าจะต้องแบบเพิ่มเติมมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแต่ซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้ทำเขาก็เลยสรุปเป็นแบบนี้บอกว่าโอ้งานศิลปะช่วยทำให้คนเราหรือว่ามนุษย์เนี่ยอารมณ์ดีขึ้นเนาะอะไรเงี้ยนะคะโอเคทีนี้คำถามถัดไปเมื่อกี้มีคำถามแรกนะคะเราตอบคำถามแรกกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังและนักศึกษาธัญวัฒน์ว่าศิลปะช่วยให้คนอารมณ์ดีขึ้นได้หรือไม่ก็ดีจริงก็ดีจริงนะคะโอเคคำถามถัดไปศิลปะส่งผลให้คนคนหนึ่งมีบุคลิกลักษณะยังไงบ้างหมายถึงว่าคนที่แบบชอบงานศิลปะแบบนี้จะมีบุคลิกยังไงน่าสนใจเก็ตไหมบุคลิกยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนที่บุคลิกแบบนี้จะชอบงานศิลปะแบบนี้อะไรเงี้ยเราสามารถเขาเรียกว่าคาดเดาได้ไหมชอบเสพงานแบบนี้จะเป็นคนแบบนี้จริงๆหรือเปล่าอะไรแบบนั้นหรอซึ่งพี่ก็คิดว่าก็ลึกเหมือนกันนะหมายถึงคนที่คิดหัวข้อนี้ได้ต้องเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องชาวบ้านประมาณนี้ในการคิดประเด็นนี้ได้ไอ้นี่มันดูกันศิลปะมันจะเป็นคนแบบไหนวะอะไรอย่างเงี้ยชอบดูงานแอบสแตรคเป็นคนแบบไหนหรือว่าเป็นชอบงานแอบสแตรคแสดงออกแบบนี้จริงๆแล้วมึงคนแบบไหนเนี่ยอยากรู้อะไรเงี้ยเออใช่ใช่แบบนั้นแหละถูกมันต้องเป็นคนนี้ใส่ใจเรื่องชาวบ้านประมาณสนใจเรื่องคนอื่นแต่นับถือนะในการทำคำถูกสงสัยมันทำวิจัยได้มันยากแหละพี่รู้สึกว่าแบบว่าตอนที่อ่านชื่อหัวข้องานวิจัยของเขาเนาะพี่ก็คิดอยู่ว่าแบบว่าโหวัดยังไงอะไรเงี้ยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูชื่อหัวข้อกันก่อนชื่อเรื่องงานวิจัยนี้นะคะชื่อว่า The Personality Predictors of Art Preferences in Children นะคะประมาณว่าสามารถคาดเดาหรือว่าสามารถทำนายบุคลิกลักษณะของเด็กได้ไหมครับจากงานวิจัยที่เขาชอบงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยของคุณลิลลี่เควีและ คุณสุจคาเวนุคาพลีนะคะตีพิมพ์ในปี2023เฮ้ยเร็วๆนี้เองไม่ใหม่ปีที่แล้วนะคะในวารสาร European Journal of Education and Pedagogy นะคะคก็คือตรงตามชื่องานเลยนะคะทำนายบุคลิกว่าของเด็กทั่วไปว่าเด็กคนนี้จะมีบุคลิกยังไงจากความชื่นชอบในงานศิลปะนะคะวิธีการเก็บข้อมูลของงานวิจัยนี้ก็คือเขาไปเกณฑ์เอาเด็กอายุ 13-15 ปีมา30คนเด็กชายเด็กหญิงจำนวนเท่ากันนะคะคละกันมาทั้งแบบมีทั้งเด็กในเมืองเด็กนอกเมืองก็คือพยายามพูดง่ายๆคือพยายามไม่ไบแอสเกลี่ยไปรวมๆกันมานะคะกลุ่มตัวอย่างของเด็กทั้งหมดมาจากอินเดีย
นะคะเป็นงานวิจัยในอินเดียนะคะโอเคเด็กเหล่านี้ไม่มีใครเป็นเด็กที่เป็นแบบเป็นนักเรียนศิลปะเป็นเด็กปกติธรรมดาทั่วไปเลยเด็กทั่วไปทุกคนนะคะโอเคจากนั้นเอาเด็กทั้ง30คนนี้มาเสร็จปุ๊บก็เอางานศิลปะ48ภาพมาให้เด็กดูโอเคงานศิลปะทั้ง48ภาพนี้นะคะเป็นงานศิลปะที่แบ่งยิบย่อยเลยนะแบบ48ภาพเนี้ยเรนจ์กว้างมากมีทั้งงานที่แบบเป็นแอบสแตรกสุดๆแอบสแตรกแอบสแตรกไปจนถึงงานที่แบบไม่แอบสแตรกก็คือภาพเหมือนจริงแบบวาดแล้วแบบค่อนข้างจะเหมือนจริงสุดๆพอร์เทรตอะไรอย่างนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมีงานที่แบบโครงสร้างซับซ้อนมากๆแบบวิจิตรซับซ้อนอะแปลว่าหลากหลายมากๆไปจนถึงงานที่แบบมินิมอลสุดๆคือหลากหลายทันใช้คำพูดได้ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากก็คือสุดโต่งมากแบบเยอะแยะมากมายรวมๆกันมานะคะโอเค48ภาพวิธีการเอาภาพทั้ง48ภาพให้เด็กดูก็คือเขาจะให้เด็กนั่งนะคะแล้วก็เอาภาพศิลปะเนี่ยฉายบนโปรเจคเตอร์พอเด็กดูเสร็จปุ๊บก็ให้เด็กให้คะแนนว่าชอบภาพนี้มากน้อยแค่ไหน48ภาพสมมุติว่าภาพนี้แอบสแตรกมากคือคนที่เป็นนักวิจัยก็จะรู้ละภาพนี้แอบสแตรกสุดๆไปเลยเด็กคนนี้ชอบภาพแอบสแตรกมากๆแค่ไหนให้คะแนนเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บข้อมูลได้ใช่มั้ยว่าเด็กทั้งหมดเนี่ยที่มา30คนเนี่ยเขาชอบคนไหนชอบภาพแอบสแตรกแอบสแตรกคนไหนชอบภาพที่ไม่ค่อยแอบสแตรกเท่าไหร่เขาเข้าใจปะเราจะเก็บข้อมูลตรงนี้ได้ทีนี้พอเรารู้ข้อมูลแล้วว่าเด็กคนเนี้ยชอบภาพแบบไหนแบบไหนเสร็จปุ๊บแต่เรายังไม่รู้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยบุคลิกเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาวัดบุคลิกกันเข้าใจพี่ป่ะนึกออกแล้วเขาทำเป็นจังหวะแรกคือรู้ก่อนว่าชอบแนวไหนโอเคจังหวะที่สองนอกจากเรารู้แล้วว่าน้องคนนี้เขาชอบภาพแนวไหนเราก็ต้องรู้ด้วยว่าน้องคนนี้มีบุคลิกเป็นยังไงอ๋อเก่งว่าเก่งเนาะฉลาดเนาะเก่งมากเก่งฉลาดฉลาดมากพี่ดูฉลาดเขาก็มาวัดบุคลิกว่าน้องคนนี้บุคลิกเป็นยังไงครับวิธีการวัดบุคลิกก็คือทำแบบประเมินแบบสอบถามว่าให้น้องเขาทำแบบสอบถามนั่นแหละว่าน้องเขามีความเห็นยังไงบ้างซึ่งไอแบบสอบถามที่ให้วัดบุคลิกภาพเนี่ยค่ะเขาทำโดยใช้เกณฑ์นี้ในการวัดนะคะเกณฑ์นี้เขาเรียกว่า BFI คือ Big Five Inventory คืออะไรครับการจะอธิบายให้ฟังนะคะก็คือเขาบอกว่าบุคลิกเนี่ยประกอบไปด้วย5ลักษณะดังต่อไปนี้ครับ1คือ openness to experience เปิดกว้างต่อประสบการณ์ใหม่ๆก็จะมีข้อคำถามมาวัดว่าแบบเด็กคนนี้สมมติถ้าเขาตอบข้อนี้แปลว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆชอบทำอะไรใหม่ๆก็คือไม่ยึดติดกับอะไรเดิมๆคือกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆต้องนอกกรอบเซฟโซนอะไรว่าไปใช่แต่ถ้าเกิดว่าน้องคนนี้เขาไม่ค่อยตอบข้อนี้ในเชิงแบบสูงอ่ะเขาตอบหลีกเลี่ยงอ่ะก็แสดงว่าแบบว่าแสดงว่าเขาเป็นคนชอบแบบไม่ค่อยกล้าทำอะไรอ่ะใหม่ๆชอบอยู่ในกรอบสบายใจใช่ใช่ใช่คอมฟอร์ตโซนตัวเองคอมฟอร์ตโซนนะอ๋อโอเคอันนี้นะคะโอเคอันนี้เขาเรียกว่า openness to experience นะคะคือเปิดกว้างต่อประสบการณ์ใหม่โอเคเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือคนที่ได้คะแนนสูงก็คือมักจะมีความคิดสร้างสรรค์ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆอันที่2เรียกว่า conscientiousness มีความรับผิดชอบมีความรอบคอบมีระเบียบวินัยนะคะถ้าเกิดว่าคนไหนที่ได้คะแนนสูงในเซกชันนี้ในส่วนนี้แสดงว่าเป็นคนที่เป็นค่อนข้างมีระเบียบแบบแผนวางแผนล่วงหน้าแบบ very เป๊ะอะเป๊ะ perfectionistนี่แบบเกือบๆอ่ะเกือบๆไปอ่ะใช่ถูกแต่ถ้าเกิดว่าใครได้แบบคะแนนเซคชั่นนี้ต่ำก็จะเป็นคนชิวๆอ่ะสบายๆแล้วก็ได้ครบแหละหลายๆอ่ะหลายๆประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะวัดบุคลิกได้อันนี้ได้2อันแล้วนะอันนี้พี่บอก5ใช่มั้ย5อันใช่มั้ยอันที่3นะคะ extroversion แปลว่าความชอบเข้าสังคมแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นครับคนที่ได้คะแนนเซคชั่นนี้สูงก็แสดงว่าเป็นคนที่เป็น extrovert อ่ะชอบพบปะผู้คนชอบคุยอย่างเปิดเผยมีพลังในการเข้าสังคมคนที่ได้คะแนนเซคชั่นนี้ต่ำก็คือเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวก็คือ extrovert กับ introvert ง่ายๆใช่ชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่4 agreeableness นะคะความเป็นมิตรและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นครับคนที่ได้คะแนนเซคชั่นนี้สูงก็คือแบบใจดีชอบช่วยเหลือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีนะคะคนที่ได้เซคชั่นนี้ต่ำก็คือแบบอาจจะเป็นคนที่แบ
ไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครง่ายๆเรียกอย่างนี้ดีกว่านะคะโอเคอันที่5สุดท้ายเรียกว่า neuroticism นะคะความคือคนที่ได้คะแนนเซคชั่นที่สูง neuroticism เนี่ยเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความอ่อนไหวต่อความเครียดเป็นคนเครียดง่ายเครียดง่ายวิตกกังวลง่ายส่วนคนที่ได้คะแนนเซคชั่นนี้ต่ำก็คือเป็นจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ครับไม่เครียดง่ายอ่ะไม่ค่อยวิตกกังวลอะไรง่ายๆงั้นแปลว่าไอ้5อย่างเนี่ยมันสามารถดูได้ทั้งสุดต่อทั้ง2ฝั่งถูกมั้ยเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะข้อมูลมาแพร่กันนั่นแหละว่าเด็กที่ชอบภาพแบบนี้จะมีลักษณะแบบไหนบ้างเอาข้อมูลมาจับคู่กันนะคะสรุปเลยฉลาดเนาะพี่ชอบเก่งอ่ะอันนี้ฟังดูอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าทันหรือว่าคุณผู้ฟังคิดว่ามันดูแบบง่ายๆหรือเปล่าเพราะมันก็เด็กแค่30คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากระบวนการไม่ง่ายนะคิดมาซับซ้อนมากเลยนะใช่มั้ยเขาคิดมาดีอ่ะพี่อ่ะรู้สึกว่าพี่ appreciate กับกระบวนการที่เขาทำอ่ะพี่ว่ามันไม่ง่ายนะเวลาที่เขาคิดแบบนี้ถึงแม้จะเด็กแค่30คนแล้วก็48ภาพเองนี่นาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบโอ้คัด48ภาพมาสุดโต่งของแต่ละฝั่งคือมันละเอียดนะคะละเอียดผมคิดว่านักวิจัยที่เก่งๆอ่ะได้ทำแบบนี้กันน่ะคือยังรู้ว่าอยากเอาอะไรเป็นปลายทางแล้วก็หาวิธีการไปถึงปลายทางนั้นให้ได้ใช่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 เก่งอ่ะพี่คิดว่าอย่างนั้นนะเออแบบอยากรู้ว่าใครชอบศิลปะไหนอ่ะคิดวิธีการที่จะวัดยังไงดีนะข้อมูลนั้นให้ได้วัดยังไงใช่ใช่ผมว่ายากนะใช่คิดจากหลังมันคิดจากหลังมันนะไม่ใช่หน้าไปหลังนะคิดหลังมันนะคิดจากปลายทางแล้วก็มาคิดวิธีการย้อนมามันก็ใช้ได้แหละได้ส่วนตัวพี่รู้สึกบางงานพี่ก็คิดแบบนั้นไม่ใช่บางงานส่วนใหญ่แล้วแหละimprovise เอาปลายทางมันอยากจะรู้เรื่องนี้แล้วเราจะแบบไปยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นปกติของการทำวิจัยมาพี่คิดว่าอย่างนั้นนะพี่ตัวพี่คิดว่าอย่างนั้นนะทีนี้สรุปผลแต่พี่อ่านแต่ที่มีนัยยะสำคัญเลยนะคะครับสถิติเขาบอกว่าเด็กที่ชอบงานศิลปะแบบ abstract มักจะเป็นเด็กที่มีบุคลิกที่เป็นมิตรเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความรับคอบในขณะเดียวกันเด็กกลุ่มเดียวกันนี่แหละนะคะก็ที่ชอบงาน abstract ก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในอารมณ์สูงอารมณ์ไม่ค่อยแปรปรวนไม่ค่อยเครียดอ่ะเครียดยากอ่ะวิตกกังวลยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่โกรธง่ายไม่โมโหง่ายอะไรอย่างเงี้ยเขามีสรุปด้วยแบบทิ้งท้ายอะไรเงี้ยน่ารักมากเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกไปเรียนศิลปะคือมันมีผลต่อบุคลิกมีผลต่อบุคลิกของเด็กอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต่อความมั่นคงของอารมณ์ของเด็กด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการเรียนศิลปะอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นการแบบส่งเสริมให้มีความมั่นคงทางอารมณ์ในเด็กแล้วมีผลต่อบุคลิกภาพเด็กด้วยของเด็กใช่ซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าคุณลิลลี่กับคุณผู้ร่วมวิจัยอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เขียนสรุปไว้ว่าเฮ้ยน่าจะดีนะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆไปเรียนศิลปะตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยคุกคีกับศิลปะผมมองเหนือไปจากงานวิจัยนี้ค่ะคือมันพูดไปถึงพูดนโยบายรัฐได้เลยเนาะว่าแบบรัฐควรส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงศิลปะเข้ามิวเซียมเข้าแกลเลอรี่มันดีต่อเด็กอะไรเงี้ยอย่างเข้าใจว่าพิพิธภัณฑ์บางที่ในบางประเทศอ่ะก็แบบให้เด็กเข้าฟรีในวันธรรมดาในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะเขารู้ว่าสิ่งนี้มันดีต่อเด็กยังไงบ้างว่ะคือดีนะพี่ชอบอย่างหนึ่งมันจะมีภาพที่เขาแบบชอบแชร์กันในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าแบบว่าเป็นคุณครูศิลปะน่าจะเป็นในฝรั่งเศสในปารีสก็คือในปารีสมันก็จะมีลูฟเนาะพิพิธภัณฑ์ลูฟพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันก็จะมีภาพวาดของศิลปินดังแขวนไว้เขาบอกคุณครูศิลปะที่นั่นนะคะที่สอนเด็กๆอ่ะก็คือเนี่ยวันธรรมดาก็จะพาเด็กไปดูภาพวาดในพิพิธภัณฑ์ลูฟหรือไม่ก็แบบถ้าเป็นครูศิลปะเนี่ยก็อาจจะแบบว่าให้เด็กไปแบบก๊อปปี้ภาพอ่ะหมายคำว่าก๊อปปี้เนี่ยในที่นี้หมายถึงว่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะวาดภาพตามอ่ะจากวาดภาพจริงดูของจริงแล้วก็วาดภาพตามอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆอ่ะผมคิดถึงคำแบบโดยเราบอกว่าประเทศที่มันรุ่มรวยทางศิลปะวัฒนธรรมมันดีต่อคนยังไงมันดีอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาก็จะแบบมีความพี่ว่าเขาก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่อนโยนหรออ่อนไหวทั้งจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบก็อาจจะช่วยมีเครียดด้วยเพราะว่างานวิจัยก็บอกว่าช่วยผ่อนคลายทางอารมณ์อะไรเงี้ยนะคะโอเคคำถามอีกคำถามนึงอุ้ยไม่คำถามสุดท้ายของวันนี้ศิลปะทำให้เราดูมีเสน่ห์ขึ้นจริงหรือไม่ชาลส์ดาร์วินบอกไว้ไงตอนต้นคลิปจำได้ไหมร้องเพลงร้องเพลง
ันนี้ไม่รู้เลยทำให้เราดูแบบเป็นคนที่มีทักษะบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมเอ็กซ์ตร้าดูหน้าดึงดูดไหมหรอแต่ว่าคุณชาลส์ดาร์วินเขาไม่ได้ทำงานวิจัยนี่นาแต่เราจะมาตอบด้วยงานวิจัยก็สนใจเราจะมาสนับสนุนหรือโต้แย้งคุณชาลส์ดาร์วินด้วยงานวิจัยชิ้นนี้นะคะโอเคมีงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะที่พี่ไปเจอมาแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีชื่องานวิจัยว่า The Effect of Guitar on Perceived Attractiveness and Mating Success มีคำว่ากีตาร์ดนตรีอ่ะผมตีความไปงั้นนะโอเคเป็นงานวิจัยของอาจารย์จากอิสราเอลครับนะคะคือคุณดร.ซิเกลทิเฟเรตนะคะตีพิมพ์ในปี2012เขาไปทำการทดลองอีกแล้วพอมาเรื่องนี้ต้องเจอคนนะลองดูข้อมูลชั้นลึกนะจริงๆสิไม่ใช่แค่ทำแบบสอบถามนะลองดูจริงๆสิอะไรอย่างเงี้ยเขาไปทำการทดลองนะคะการทดลองของเขาคือยังไงไหมน่าสนใจมากเลยอาจารย์คนนี้นะคะอาจารย์จากอิสราเอลคนนี้เนี่ยเขาสร้างโปรไฟล์เฟซบุ๊กขึ้นมาสองแอคเคาท์ครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยทั้งสองแอคเคาท์สิ่งที่ต่างกันมีแค่อย่างเดียวคือรูปโปรไฟล์ครับรูปโปรไฟล์เนี่ยของทั้งสองแอคเคาท์เนี่ยนะคะเป็นรูปโปรไฟล์ของผู้ชายคนเดียวคนเดียวกันเลยนะหน้าตาเหมือนกันแบบเซตติ้งทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะต่างกันแค่อย่างเดียวเล็กๆก็คือว่ามีรูปโปรไฟล์รูปนึงเป็นผู้ชายถือกีตาร์กับอีกรูปนึงไม่ถือกีตาร์นั่งอยู่บนโซฟาตัวเดียวกันเป๊ะทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยหมดเลยวัดกันแบบนี้เลยง่ายๆเลยถือกีตาร์กับไม่ถือกีตาร์แล้วทำยังไงรู้ไหมเขาใช้โปรไฟล์ทั้งสองอันนี้แหละแอดเฟซบุ๊กไปส่ง friend request แล้วใครกดรับแล้วก็ดูคะแนนจากแบบนั้นหรอเก่งมากเฮ้ยมันทำได้ด้วยเหรอมีรายละเอียดนิดหน่อยเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังสอง account นี้จะส่ง friend request ไปหาผู้หญิงใน Facebook ครับนะคะ account ละ50คนซึ่ง account ที่เขาจะส่งไปขอ friend request ขอเป็นเพื่อนด้วยเนี่ยนะคะจะต้องเป็น account Facebook ของผู้หญิงที่ขึ้น status ว่าโสด single ก็จะส่งไปนะคะส่ง friend request หรือว่าคำขอเป็นเพื่อนไปเนี่ยวันละ20 request ก็จำนวน5วันก็คือแบบ100คนเนาะครับละ50แอคเคาท์ละ50นะคะโอเคส่งไปเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเขาจะนับดูว่าแอคเคาท์ไหนมี2แอคเคาท์เนาะถือกีตาร์กับไม่ถือกีตาร์แอคเคาท์ไหนได้รับฟีดแบคที่ดี positive feedback มาฟีดแบคเชิงบวกมามากกว่ากดรับเฟนเก่งมากเขาจะต้องกำหนดเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำหนดว่าคำว่าฟีดแบ็กเชิงบวกแปลว่าอะไรนิยามคำศัพท์สิงานวิจัยก็วุ่นวายเกินเนาะก็กดรับเฟนไงยากอะไรล่ะอาจารย์ก็อาจารย์เขาแบบว่าไม่ได้ไม่ชัดพอเดี๋ยวเขาไม่ให้ตีพิมพ์ไปหานิยามมาดีๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ความในใจเราเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็นิยามมาว่าคำว่าฟีดแบ็กเชิงบวกแปลว่าอะไรฟีดแบ็กเชิงบวกก็คือรับเฟรนด์รับเขาเรียกว่าอะไรรับแอดแล้วกันภาษาไว้รับแอดหน่อยหนึ่งรับแอดรับแอดสองโอ้ยไม่ใช่แค่รับแอดเขาบอกว่าเวลาถ้าเกิดว่าส่งเฟรนด์รีเควสต์ไปแล้วเนี่ยจะต้องส่งแชทไปด้วยนะถ้ารับแอดเสร็จแล้วต้องส่งแชทกลัวอันนี้ไม่เชิงบวกได้ไหมน่ากลัวแบบทักไปสวัสดีครับไม่รู้จักกับพี่เป็นพี่จะคุยไหมนี่ไงเขาเลยอยากรู้ไงก็คือเขาบอกว่าส่งแชทไปว่าภาษาอังกฤษนะคะเขาส่งไปว่า I like your profile photo จะให้ผู้ชายแอคเคาท์ผู้ชาย fake account เนี่ยส่งไป I like your profile ทักผู้หญิงไปใช่ไหมใช่ I like your profile photo ผมชอบรูปโปรไฟล์ของคุณครับถ้ามายุคนี้คือแบบผมต้องการเงิน500โอนให้ผมหน่อยเดี๋ยวส่งคืนได้อย่างนี้ว่าเติมเงินให้ผมหน่อยผมติดอยู่ที่เกาะนี้โอ้ยนี่ผม500เดี๋ยวคุณนี่ผมคืนให้อะไรถ้า positive feedback ก็คือผู้หญิงต้องตอบกลับมาว่าคือผู้หญิงต้องคุยด้วยในเชิงบวกอย่างเช่นว่าเราชมผู้หญิงไปใช่ไหมว่าแบบว่าเอ้ยผมชอบรูปโปรไฟล์คุณจังผู้หญิงต้องตอบกลับมาในเชิงที่ว่าเอ้ยฉันก็ชอบรูปโปรไฟล์คุณเหมือนกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรอย่างนี้รูปคุณก็ดีนะแล้วเชิงไม่บวกอ่ะเชิงไม่บวกก็อย่างเช่นอย่ามายุ่งไม่ตอบเลยแล้วไม่ตอบใช่เขาบอกถ้าอ่านแล้วไม่ตอบอันนี้ถือว่าเชิงลบหรือถ้าอ่านแล้วตอบว่าฉันมีแฟนแล้ว boyfriend อันนี้ก็เชิงลบผมว่าจะมีเขาต้องคิดเยอะนะ
ว่าฟีดแบ็กเชิงลบมันจะมีคำว่าอะไรบ้างหรือว่ามันเชิงลบใช่แต่เขายกตัวอย่างแค่นี้ว่าแบบว่าหนึ่งคือถ้าอ่านแล้วผู้หญิงคือเขาเขียนเลยนะคะว่าถ้าอ่านแล้วผู้หญิงไม่ตอบหรือตอบกลับมาว่าขอโทษนะมีแฟนแล้วอันนี้ถือว่าเชิงลบเชิงลบโอเคอ่านทำเนาะโอเคหรือถ้าผู้หญิงไม่รับเฟรนด์รีเควสต์เลยอันนี้ถือว่าไม่เล่นเฟซบุ๊กไงถือว่าเชิงลบก็ไม่ได้เล่นเนี่ยเขาอื่นอันนี้แอคหลุมแอคหลุมอันนี้ถือว่าเชิงลบเอาเรามาดูผลกันเลยค่ะนักศึกษาผลปรากฏว่าผู้ชายที่ไม่ถือกีตาร์นั่งอยู่บนโซฟาเฉยเฉยเฉยอ่ะมีผลมี positive feedback หรือผลเชิงบวกเนี่ยกลับมาเพียงแค่ 10% ครับก็คือส่ง friend request ไป50คนมีตอบกลับเชิงบวกมาแบบส่งแชทกลับมา5คนเท่านั้นในขณะที่ account ที่เป็นผู้ชายคนอีกคนคนเดียวกันนั่นแหละแต่ถือกีตาร์นะคะมี feedback เชิงบวก14คนจาก50คนก็คือคิดเป็น 28% ถือว่าต่างกันเยอะอยู่แต่ก็ถือว่า14จาก50ก็ถือว่าน้อยนะใช่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 ถูกจริงๆก็ยังไม่ถึงครึ่งนะเพราะถึงครึ่งมันต้อง25ป่ะแล้วอย่างนี้มันใช้ได้ไหมพี่ไม่รู้ใช้ได้ป่ะว่าไม่รู้ว่าเขาก็จะแค่เปรียบเทียบกันไงว่าแบบว่าสองอันเนี้ยอันไหนแต่พี่ก็ไม่ได้แคร์ว่ามันจะมากน้อยแค่รู้ว่าอันไหนมากกว่าน้อยกว่าใช่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 เขาอยากจะแค่บอกว่าอันไหนมากกว่าน้อยกว่าอะไรเงี้ยเขาเลยบอกโอ้ยอันนี้แบบมากกว่านะอะไรเงี้ยก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยถือว่าต่างกันมากนะอะไรอย่างงี้นะคะจริงๆอันนี้ก็อาจจะถือว่าพิสูจน์แล้วหรือเปล่าแต่พี่อ่านแล้วพี่บอกตรงพี่ก็รู้สึกว่าก็คำถามว่าเยอะนะใช่ใช่คิดเหมือนพี่ก็รู้สึกว่าก็ยังแต่มันก็เป็นการทดลองอะเนาะเขาก็บอกว่าเขาก็ทดลองแบบนี้พี่ก็โอเคแต่ก็อยากจะหยิบมาให้ฟังดูมันก็น่าจะสนุกในการมาเล่าให้ฟังดีนะคะโอเคมาดูอีกงานนึงดีกว่าอีกงานหนึ่งนะคะคำถามเดียวกันเลยศิลปะทำให้คนดูมีเสน่ห์ขึ้นจริงไหมนะคะงานวิจัยนี้มีชื่อว่า The Impact of Artistically Engaged Lifestyle on Perceived Attractiveness and Mate Selection โดยคุณไกรท์ไมเยอร์นะคะในปี2013ครับชื่ออ่านยากจังนะคะคือชื่อของงานวิจัยนี้ตรงเลยนะคะแปลเป็นไทยก็คือว่าการศึกษาผลกระทบว่าไลฟ์สไตล์ของคนที่มีศิลปะในชีวิตเนี่ยสามารถส่งผลต่อความมีเสน่ห์แล้วก็แบบส่งผลต่อความมีเสน่ห์ได้มั้ยถ้าเกิดว่าเรามีเป็นคนที่ดูแบบมีศิลปะในชีวิตคลุกคลีกับศิลปะจะทําให้เราดูเป็นคนมีเสน่ห์หรือไม่โอเคงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบทดลองอีกแล้วค่ะอันนี้แอด Facebook อีกมั้ยไม่มีไม่แอดอ่ะไม่เล่น Facebook โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าครับโอเคการทดลองนี้เค้าเอากลุ่มตัวอย่างมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยนักศึกษามหาลัยนะคะมีอายุตั้งแต่18ถึง25ปีครับนะคะก็เป็นวัยที่แบบหนุ่มสาววัยรุ่นวัยรุ่นแฟนฟงแฟนแบบมีฟงมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นหนุ่มสาวมหาลัยนักศึกษามหาลัยซึ่งจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในศิลปะก็ได้อีกแล้วเอามาเป็นจำนวน61คนด้วยกันกลุ่มตัวอย่างในงานใจนี้61คนจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างดูรูปและอ่านข้อมูลของบุคคลสมมุติที่นักวิจัยสร้างขึ้นมาสร้างตัวตนขึ้นมาเลยสร้างยังไงอะAI หรอตอนยุคนั้นไม่มี AI ตอนนั้นไม่มี AI พี่คิดว่าเขาก็แบบสร้างขึ้นมาคือถ่ายรูปปอมๆแบบใช่ใช่ใช่แล้วก็สมมติว่าคนนี้ชื่ออันนี้มีบุคลิกแบบนี้มีไลฟ์สไตล์แบบนี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยเข้าใจพี่ป่ะเข้าใจเข้าใจสร้างคาแรคเตอร์สมมติขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยบุคคลสมมติที่สร้างขึ้นมาเขาสร้างอะไรขึ้นมาบ้างเขาสร้างชื่อปลอมอายุโกโก้เกมมี่เกมยศบรรจพงศ์อันนั้นไม่ปลอมแล้วชื่ออายุอาชีพลักษณะส่วนตัวข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในทางกิจกรรมทางศิลปะตัวอย่างเช่นคุณโจ้บองโก้ชอบไปงานคอนเสิร์ตเฟสติวัลชอบไปมิวสิกเฟสติวัลคุณยศบรรพพงษ์ชอบไปดูงานศิลปะที่อาร์ตแกลเลอรี่อะไรอย่างเงี้ยสร้างขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่าง61คนนี้ประเมินบุคคลสมมุติเหล่านี้เนี่ยแหละที่เขาดูรูปนะคะว่าเอ๊ะเขาดูจากที่เขาดูรูปแล้วก็ดูอ่านข้อมูลปอมๆนั้นเขาประเมินว่าคนปอมๆที่เขาดูอยู่อ่ะเขาคิดว่าคนพวกเนี้ยมีเสน่ห์แค่ไหนให้คะแนนให้คะแนนก็จะเป็นคำถามให้คะแนนนะคะเป็นคำถามเนี่ยแล้วว่ามีเสน่ห์แค่ไหนเป็นคำถามที่ประเมินการรับรู้ความมีเสน่ห์ทางกายภาพ
มีเสน่ห์ทางความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความน่าสนใจในการที่เกิดจะเลือกคนนี้เป็นคู่จะเอาไหมสรุปเลยนะคะว่าอยากได้คนนี้เป็นแฟนหรือเปล่าถ้าจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบน่าสนใจแค่ไหนนะคะโอเคผลปรากฏว่าสรุปบุคคลสมมุติที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางศิลปะได้รับคะแนนความมีเสน่ห์และความน่าสนใจในการเลือกเป็นคู่ครองสูงกว่าคนที่ดูแบบไม่ได้มีประวัติการแบบเกี่ยวศิลปะเกี่ยวข้องกับศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือเขาก็สรุปว่าแบบว่าเพราะฉะนั้นก็ศิลปะก็มีส่วนที่จะทำให้คนรู้สึกดูแบบดูดีมีเสน่ห์ขึ้นนะอะไรเงี้ยผมว่ามันเกี่ยวกับยุคสมัยด้วยป่ะถ้ายุคสมัยแบบนั้นการเสพศิลปะมันดูเป็นเทสแบบนึงที่สังคมให้ค่าว่าเอ้ยดูดีจังเลยดูเท่นะดูเท่หรือถ้าเป็นยุคหลังๆแบบเฮ้ยต้องแบบตื่นตัวทางการเมืองสังคมรักโลกแต่อันนี้เข้าใจนะสิ่งเหล่านี้มันดีอยู่แล้วแหละแต่แค่ต้องแยกก่อนหรอว่าสิ่งเหล่านี้กับเวลาคนเพอร์ซีฟสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันหรือมันต่างกันไหมคิดว่าเนี่ยไม่ผิดที่คนจะเสพศิลปะถูกต้องแล้วมันดีอยู่แล้วแหละจะตื่นตัวอะไรแต่แค่แต่มีอีกมุมนึงด้วยอีกมุมนึงด้วยเวลาคนมันส่งผลต่อเราด้วยต่อภาพลักษณ์ของเราที่เราไม่คาดคิดใช่เป็นผลอีกด้านนึงผลพลอยได้ที่เราได้ใช่จากการที่เราแบบเสพศิลปะหรือว่าชอบมีส่วนร่วมในงานศิลปะต่างๆโดยที่จริงๆเราไม่ได้หวังผลหรอกแต่ว่าแบบว่ามันมีผลอีกด้านนึงเหมือนกันก็คือว่าก็จะมีคนมองเราแบบนี้อะไรเงี้ยจากงานวิจัยก็คือเขาสรุปว่านี่แหละก็คือแบบว่าจะดูมีเสน่ห์ขึ้นนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่ได้อินศิลปะจะดูแบบไม่ได้มีเสน่ห์ดึงดูดนะมันก็จะมีอีกหลายๆภาพลักษณ์อีกเนี่ยเดี๋ยวไปหางานวิจัยเพิ่มเพื่อตอนหน้าคนสนใจเรื่องคณิตศาสตร์เงี้ยเหรอเรื่องเล่าลี้ลับเนี่ยจะเป็นคนมีเสน่ห์จะมีภาพลักษณ์แค่ไหนดูเป็นคนมีเสน่ห์หรือไม่อย่างเงี้ยไม่ผมบอกเลยคนตอบดูเป็นคนยังไงดูเป็นคนแปลกๆสนใจเรื่องอะไรแปลกๆวันนี้ก็พานักศึกษาธัญวัฒน์นะคะมาทัศนศึกษาในแคมเปญทัศนศึกษาอินเจริญกรุงชอบไหมคะชอบไม่กลับบ้านแล้วไม่กลับบ้านไม่กลับไปห้องเรียนแล้วไม่ได้เพราะคลาสหน้าเดี๋ยวจะเช็คชื่อเหมือนเดิมครับผมจะรีบมาให้ตรงเวลาครับก่อนนี้เราขอบคุณสถานที่ก่อนนะคะก็วันนี้ขอบคุณสถานที่นะคะ Central The Original Store นะคะเป็นพื้นที่ที่วันนี้เรามาถ่ายทำการสวยงามใช่อากาศดีด้วยแอร์เย็นเดินสบายไวดีสวยมีตึกสวยๆใช่ค่ะก็อย่างที่บอกไปก็คือมีส่วนต่างๆนะคะก็Central The Original Store เนี่ยเปิดบริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะ 10:00 นถึง 6:00 นยกเว้นส่วนของบาร์และร้านอาหารค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจรายละเอียดนะคะก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ centraltheoriginalstore.com ได้เลยค่ะมากันได้ครับโอเคส่วนแคมเปญทัศนศึกษาอินเจริญกรุงของเราที่คอลแลบกับแซลมอนพอดแคสต์นะคะทั้งหมด5รายการอย่างเช่นโตมายังไงวิทยาศาสตร์อัตโวิร์ดมิสคอรีนแล้วก็เดอะไวไฟเราเป็นหนึ่งในนั้นครับเราก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะกับรายการอื่นๆรายการอื่นๆส่วนรายการของเรานะคะเดอะไวไฟงานวิจัยใช่ว่าไม่สนุกนะคะออนแอร์ทุกวันอังคารจากทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์นะคะสำหรับวันนี้เชอรี่และนักศึกษาท่านครับเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ